จุดบังไฟตะไลไม้ไผ่ครับพี่น้องครับไปเกณฑ์การจุดบังไฟตะไลมื้อนองที่งานซิดช้างแดงครับพี่น้องอยู่เดือร้านเจ้าปู่พุทวาครับพี่น้องครับจุดบวงสรวงครับพี่น้องอยู่เดอเจ้าปู่คุณว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับตอนนี้บ่าวโดมอยู่ครับทีมงานเที่ยวราตรีครับพี่น้องคุณว่าคอนกรีตครับพี่น้องทางการจุดบังไฟตะไลไม้ไผ่ครับพี่น้องครับเงินสวยงามครับพี่น้องเงินสวยงามครับเงินสวยงามเลยน้ำเหลืองเอาไปเลยน้ำเหลืองเอา
ครับนี่ก็คือบรรยากาศงานเลี้ยงเจ้าปู่ตาของพี่น้องชาวกุดวาปีพุทธศักราช2567ครับพี่น้องทางทีมงานบังไฟและก็พี่น้องผู้พื้นบวงสรวงรำหน้าหอปู่ตาเหมือนกับพาเดี่ยวฟ้อนพารำปีนี้จัดใหญ่เลยครับทางหมอลำสิงห์ทำทางลำวงย้อนยุคครับพี่น้องพุ่นนะกำลังพาเดี่ยวกระทำเครื่องทำมาหากินอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องเฮามาเบิ่งหลังเวทีครับระวงย้อนยุคคณะฮาดทรายมิวสิกครับพี่น้องน้องๆนำลำเหมือนกับกำลังแต่งตัวมีแต่ผู้สวยๆงามๆครับปิดสปุตตะแป๊ะอยู่ครับพี่น้องเลยมาตะทางเลือเนาะครับมาตะทางเลือครับบ้านคำพ่อครับพี่น้องครับเป็นสาวน้อยมาตะบ้านคำพ่อครับพี่น้องเป็นน้องๆนั่งล่ำของทีมงานหาดทรายมิวสิกครับพี่น้องครับเอตาผู้เป็นตะแพงนะอันนี้ขนาดกินอยู่กันยังเป็นตะแพงเลยพี่น้องครับป้ารุ่นรุ่นก็ได้มาพาพี่น้องเฮามาเบิ่งบรรยากาศงานเลี้ยงเจ้าปู่ตาของเทศบาลตำบลกุดว่าเฮาครับพี่น้องกะในการฟ้อนรำวงสรวงเพลต่างๆครับขายบังไฟต่างๆกะเอาบังไฟมาจุดครับพี่น้องหลายๆคล้ายครับพี่น้องครับเนาะคือใส่กองไปเกณฑ์การจุดบังไฟตะไลมื้อนองทีมงานซิดช้างแดงครับพี่น้องอยู่เดือร้านเจ้าปู่พุทวาครับพี่น้องครับพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งครับสำหรับที่นี้ขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ